ู้หญิงทุกคนไม่ได้มีแค่อะไรผิวเผินนะใครจะไปรู้ว่าพวกเธอเก็บซ่อนความลับอะไรไว้จากพวกหนุ่มๆบ้างดีจังได้หลับสเต็มอิ่มเลยสายแล้วนะตื่นเร็วเข้าเราต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วตายละลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเป็นปัญหาแล้วสินะสำหรับผู้หญิงบางคนการกำจัดขนหน้าแข้งเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มีบางครั้งที่ลืมกันได้เหมือนกันแถมยังชอบลืมในจังหวะแย่ๆแบบนี้ด้วยถ้างั้นลองทำแบบนี้ดูสิเราก็โกนขนแค่ที่เห็นได้ผ่านรูของกางเกงยีนซะก็สิ้นเรื่องไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายเลยด้วยแต่คงไม่มีใครอยากจะเห็นด้านในกางเกงพวกผู้ชายคงจะคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนผู้หญิงทุกๆคนมีจิตวิญญาณสายลับในตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนของเพื่อนซีของตัวเองคนที่ยืนข้างๆเขานั้นน่ะเป็นใครหรอไม่ต้องตกใจนั่นน้องสาวของเขาน่ะอ่อนต่อโลกจังเลยนะเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกเราจะเปิดโปงเขาให้ดูเรามาปลอมตัวกันเถอะชุดมันจะประหลาดไปไหมอ่ะนี่เหมาะสมที่สุดแล้วเวลาไปสอดแนมคนเจ้าชู้ไงเราไปกันได้เลยเพื่อเพื่อนซีแล้วจะให้ทำอะไรก็ยอมน่าสงสารจังเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโดนสะกดรอยตามสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมก็คืออย่าให้เขาเห็นพวกเราซะก่อนล่ะเพราะฉะนั้นทำตัวกลมกลืนเข้าไว้พวกเราเป็นใครน่ะหรอไม่ต้องสนใจหรอกแล้วก็เป็นแค่หุ่นแค่นั้นเองเขาเดินเข้าร้านกาแฟไปแล้วแบบนี้นัดเจอสาวๆเง่งๆเราต้องถ่ายเก็บเอาไว้ให้หมดหอเอาจริงดิเขาออกมาแค่นัดเจอกับเพื่อนหรอโถโถแบบนี้ไม่เห็นน่าสนุกเลยแต่ยังไงเขาก็ยังคงน่าสงสัยอยู่ดีหนังดีขนมอร่อยกับห้องลกๆนี่ก็เป็นคืนธรรมดาธรรมดาอีกคืนของพวกเธอแฟนเธอโทรมาหาเหรอเขากำลังจะมาที่นี่ตอนนี้เลยเอาล่ะทุกคนรีบจัดห้องเร็วมันไม่ทันหรอกต่อให้จัดอีกหนึ่งชั่วโมงมันก็ยังไม่ทันพวกเราทำแบบนี้ดีกว่าบอกเขาไปว่ามาที่นี่ไม่ได้เพราะเขากำลังปรับปรุงตึกอยู่งั้นเรามาเตรียมของประกอบการแสดงกันเร็วใช้สว่านกับเครื่องดูดฝุ่นคู่กันเสียงมันจะได้เนียนที่สุดบอกเขาไปเลยว่าเขามานอนที่นี่คืนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปเดทกันที่คาเฟ่คงจะดีกว่าแน่ๆแล้วพอพวกเธอเจอกันก็เล่าไปเลยว่าสภาพห้องตอนนี้ของพวกเธอมันแย่ขนาดไหนแต่ก็อะนะแต่ถ้าจะให้ข้าทิ้งเพื่อนๆไว้ที่ห้องมันก็คงกระไรอยู่อะไรนายคิดว่าเราจะออกเดทกันแค่2ต่อ2อย่างนั้นหรือหวังว่านายจะมีเงินพอเลี้ยงพวกเราครบนะโถน่าสงสารจริงๆทั้งๆที่นายพยายามสั่งให้มันประหยัดที่สุดแล้วแท้ๆแต่เพื่อนของฉันกลับไม่ออมมือเลยสักคนก็แฟนฉันออกให้นี่นะพวกเราคงอยู่นานไม่ได้ถึงเวลาต้องกลับแล้วล่ะเรายังปรับปรุงห้องอยู่จำได้ไหมแล้วเจอกันนะจ๊ะที่รักเป็นเดทหมู่ที่หลุดโลกไปเลยโอ้โหกินกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนการบ่นเรื่องผู้ชายที่คอยตามรังควานให้ฟังก็ช่วยได้อยู่นะการคุยกันครั้งนี้สามารถตัดสินชะตาของเขาได้เลยล่ะเขาตามจีบฉันไม่เลิกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรหาทั้งส่งข้อความมาแถมยังร้องเพลงจีบฉันตอนเช้าอีกเขาไม่ยอมให้ฉันได้นอนสงบเลยเอาแต่ตามตื้ออยู่ได้นายจะซื้อดอกไม้มาให้อีกข้าละรำคาญจะแย่อยู่แล้วคงต้องทำอะไรเพื่อใบให้เขายอมแพ้แล้วสินะไม่มีประโยชน์พวกผู้ชายน่ะไม่เข้าใจอะไรหรอกเราต้องทำอะไรที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกเขาต้องเห็นเธออยู่กับผู้ชายคนอื่นถอดเสื้อกันหนาวของเธอออกมาเอาเสื้อคลุมไปใส่ให้กับตุ๊กตาให้ดูเหมือนเป็นคนแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วทีนี้เธอก็โพสท่ากับหนุ่มซะหน่อยเอาให้เหมือนเธอกำลังจูจุ๊บกับชายหนุ่มในฝันนะถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็ส่งไปเลยแค่นี้แหละเขาจะต้องยอมเลิกต่อแย่เธอแน่ๆพวกเรานี่ฉลาดจริงๆเพื่อนฉันกำลังจะไปออกเดทเธอก็แค่ต้องหาถุงน่องใส่ก่อนจะออกไปโอ้ไม่ทำไมถุงน่องถึงมีรูทุกคู่แบบนี้ล่ะ หายนะชัดใช่เลยเรื่องแบบนี้คือหายนะแน่ๆแถมยิ่งหายนะไปกันใหญ่เพราะเธอไม่มีถุงน่องสำรองเลยนี่ๆฉันขอยืมถุงน่องเธอหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ต้องเลยอย่าแม้แต่จะคิดพวกเราไม่ต้องทะเลาะกันหรอกนะเรามาทำงานศิลปะกันดีกว่าใช่แล้ววันนี้พวกเราจะมาวาดถุงน่องกันเราเริ่มใช้ปากกาดำวาดจุดบนขาเธอแล้วก็ลากเส้นเชื่อมจุดทุกๆจุดเข้าด้วยกันเริ่มเสมือนถุงน่องตาข่ายแล้วใช่ไหมล่ะอย่างกับว่าใส่ของจริงเลยเรียกได้ว่าขนาดเอาของจริงมาเทียบก็ยังดูไม่ออกเลยล่ะโอเคฉันไปแล้วนะหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกแล้วกัน
เราเดาใจพวกผู้ชายไม่ได้เลยถ้าไปเที่ยวด้วยกันนะคุณจะไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะทำอะไรเอาเข้าไปดูทำเขาสิเป็นอะไรของพวกนายเนี่ยเล่นกันเป็นเด็กๆไปได้ไม่อ่ะฉันว่าเหมือนตัวตลกมากกว่าบุรุษสตรีอย่างพวกเราไม่ควรจะมาเห็นอะไรแบบนี้นะพวกนายควรจะละอายกันซะบ้างพวกเรารีบไปกันเถอะนี่ๆๆจะรีบไปไหนกันพวกเธอมันไม่สนุกกันเลยหรือไงพอเวลาเราอยู่กันแค่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเราก็สามารถพูดถึงความไร้สาระเหลือทนของพวกผู้ชายได้ใครเขาทำกันถามจริงพวกเขาคิดกันบ้างหรือเปล่าเถอะตอนทำน่ะแล้วพวกเราจะทำอะไรกันดีล่ะว้าวกางเกงนอนฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะพวกเรามาแข่งขันกันใส่กางเกงกันดีไหมแน่นอนว่าเราจะต้องถ่ายเก็บเอาไว้ดูไอเดียดีนี่ตั้งมือถือถ่ายเอาไว้เลยเรามาเริ่มการแข่งขันใส่กางเกงกันได้ลองกระโดดเข้าไปดูสิทำได้แล้วต่อไปตาเธออ้าวเธอโดดได้เท่มากแล้วนี่อะไรถ้าฉลองชัยแบบยุคเสาหินอย่างนั้นหรือเหมือนพวกเธอจะลืมกันไปแล้วนะว่าจะต้องทำตัวเรียบร้อยหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าหันก้นมานะเราไม่เหมือนพวกเขาซะหน่อยโอ้ไม่เอาหน้าฉันก็แค่ล้อเล่นเฉยๆผู้หญิงบางคนอาจจะดูเหมือนว่าพวกเธอพร้อมที่จะไปออกเดทได้ทุกเมื่อแต่นั่นมันก็ไม่จริงเสมอไปอะไรนะนายกำลังจะมาที่นี่เหรอได้ฉันจะรอนะเธอเชื่อไหมว่าฉันใช้เวลาเตรียมตัวแค่1นาทีเองพวกเธอว่าฉันพร้อมหรือยังพร้อมมากแต่ติดแค่ตรงคิ้วน่ะเธอคงไม่ได้ใช้แหนบดึงมาสักพักนึงแล้วสินะแต่ไม่ต้องห่วงไปเธอจะพร้อมได้ในอีกไม่กี่วินาทีแต่จะเป็นไม่กี่วินาทีแห่งการเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนการจับทรมานแบบยุคกลางเลยก็แบบนี้แหละอยากสวยก็ต้องทนเจ็บหน่อยอ้ายาดูดีขึ้นตังเยอะเขาไม่มีทางรู้แน่ๆว่าเธอเพิ่งโดนทรมานด้วยแหนบดึงขนมาหยกๆแบบนี้แต่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเนาะให้เขาคิดว่าเธอสวยแบบนี้ตลอดเวลาก็ได้การรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเธออาจจะต้องเลิกกินหวานแล้วหันไปออกกำลังกายแทนพวกเธอคิดว่ายังไงบ้างฉันเริ่มออกกำลังกายมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะว้าวถ้าอยากให้หุ่นดีก็คงต้องอีกนานนั่นหมายความว่าจะมาเลิกตอนนี้ไม่ได้อ๋อให้การรักษาสุขภาพนี่มันเหนื่อยจริงๆแต่ดีที่เพื่อนๆของฉันรู้ว่าจะต้องช่วยยังไงสคอตเหนื่อยหรือยังฉันว่าก็แค่เลือกกางเกงในดีๆก็พอแล้วนะใช่รู้หรือเปล่าว่ามันมีกางเกงในเสริมหุ่นได้ด้วยแค่ใส่ก็ได้หุ่นที่ต้องการทันทีเลยได้หุ่นตามที่ฝันแล้วนี่ทีนี้ก็กินมัสเมลโล่ได้แล้วใช่ปะว้าวๆชุดผู้หญิงนี่มันมีความลับเยอะจริงๆเคล็ดลับความมีเสน่ห์น่ะมันง่ายมากๆเราก็แค่ต้องตื่นก่อนเขาแล้วก็ห้ามไม่ให้เขารู้ตัวด้วยนะเขาไม่จำเป็นต้องรู้ความลับของเธอหรอกจะกินกาแฟตอนนี้มันก็เช้าไปนะเร็วๆเข้าเตรียมตัวให้พร้อมอ๋อโอ้ฉันไม่รู้นะว่าเธอเป็นใครแต่เดี๋ยวจะแต่งหน้าให้จะได้ดูคุ้นๆหน่อยเร็วๆเร็วๆเร็วกว่านี้ลบรอยดำใต้ดวงตาเขียนคิ้วเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วก็ทาสีปากเพิ่มอีกสักนิดแต่ว่าอย่าลืมหวีผมด้วยล่ะรีบกลับไปนอนบนเตียงแล้วเข้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วล่ะตอนเช้าฉันก็สวยแบบนี้ตลอดแหละไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเขาตื่นเร็วกว่านี้อีกนิดนึงจะเกิดอะไรขึ้นอัญมณีคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงถึงไม่ใช่เพชรก็ไม่เป็นไรแหวนวงน้อยๆแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันคิดว่าบางทีพวกหนุ่มๆก็คงไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอสื่อแต่ว่าผู้หญิงน่ะมีความมุ่งมั่นสูงแต่รู้ว่าจะทำให้หนุ่มๆคอยตามได้ยังไงแหวนฉันหายแต่งหน้าเธอตรงแถวๆดวงตาเอาให้เหมือนว่าเธอกำลังร้องห่มร้องไห้มาทั้งคืนจากนั้นเปลี่ยนไปเป็นโหมดนักแสดงแล้วก็ห้องไห้ออกมาให้หมดเลยแค่นี้เขาก็พร้อมที่จะทำตามทุกอย่างแล้วแค่ขอให้เธอเลิกเศร้าใจก็พอพวกหนุ่มๆน่ะทนเห็นผู้หญิงร้องห่มร้องไห้ไม่ไหวหรอกเขาไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นและหลักฐานก็หายไปหมดเกลี้ยง wow. ถึงเวลาไปปาร์ตี้แล้วเต้นดื่มแล้วก็สนุกสนานกับทุกๆคนโอ้ ใช่เลยเขาคนนี้แหละคือตัวสร้างสีสันของงานแต่อะไรล่ะนั่นถุงเท้าเป็นรูเหรอ ผู้ชายนี่นะแต่งตัวมอซอจริงๆจากผู้หญิงคนไหนก็ไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเห็นก็จะชวนให้ต้องเช็คดูถุงน่องของตัวเองไม่งั้นขาโผล่ออกมาหมดแน่
มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะถ้าจะให้มองตามทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราควรจะบอกเขาเรื่องถุงเท้านะไม่งั้นเขาได้อายไปมากกว่านี้แน่แปลกจังผู้หญิงจะให้อภัยทุกสิ่งที่ตัวเองทำแต่พวกเขาจะไม่ทำแบบนั้นกับผู้ชายหรอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ก็แค่รูในถุงน่องเองมันเป็นแฟชั่นต่างหากล่ะมาสนุกกันต่อดีกว่านะคุณชอบคลิปของเราเกี่ยวกับความลับของผู้หญิงหรือเปล่าคุณมีความลับที่ไม่เคยบอกผู้ชายไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตสาวๆจากทุมๆเชลักษ์